สบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งจากเบเบทำให้เก๋ๆทำได้ไม่ยากนะครับครับสวัสดีครับผมตะชาญวิจัยเรียลแกรม Creative Design Agency ครับจากกฎ5ข้อที่เราเคยทำสินค้าประเภทอาหารกันมานะครับครั้งนี้ผมจะลองทำเป็นสินค้าประเภทอื่นกันบ้างผมเคยเห็นนะฮะสบู่ที่มันเป็นก้อนดำๆน้ำตาลเข้มนะฮะแล้วมันห่อพลาสติกแปะโลโก้อยู่นะฮะมันดูไม่ค่อยน่าใช้เอาซะเลยอ่ะแต่ผมไปดูใกล้ๆนะฮะจริงๆมันเป็นสบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งทำมาจากธรรมชาติ 100% เฮ้ยน่าสนใจทำยังไงให้สบู่ก้อนนี้มันดูมีค่าสมกับที่มันเป็นด้วยกฎ5ข้อที่เราเคยใช้กันอยู่เราลองมาดูกันครับว่าจากกฎ5ข้อที่เราเคยใช้สุดท้ายจะออกเป็นยังไงสบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งจากเบเบทำให้เก๋ๆทำได้ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มจากแบรนด์กันก่อนเลยนะครับแบรนด์นี้ผมจะให้ชื่อว่า B Care กันดีไหมครับ B ก็คือผึ้งส่วนแคร์ก็คือดูแลออกใจใส่ความหมายก็ดีกระชับสั้นจดจำง่ายต่อมาก็โลโก้แล้วกันโลโก้จะมีลักษณะ2แบบนะครับคือว่าเป็นแบบการใช้ฟอนต์อย่างเดียวแล้วก็การใช้เสียลักบวกกับฟอนต์แต่ผมดูเคสนี้ผมอยากจะให้เป็นการใช้สัญลักษณ์บวกกับฟอนต์มากกว่าเพราะว่ามันดูจดจำง่ายแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนกว่าลักษณะของโลโก้เนี่ยผมอยากใช้เป็นภาพลายเส้นของผึ้งที่เป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะครับมันจะสร้างคาแรคเตอร์ได้ดีแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็จะแบบเรียบๆนิดนึงจะได้อ่านได้ง่ายๆจำได้ง่ายๆนะครับต่อมาก็เรื่องของสีนะครับสบู่สูตรน้ำผึ้งเนี่ยผมคิดว่าสีน้ำตาลเข้มน่าจะโอเคนะครับก็เหมาะกับโปรดักต์ส่วนสูตรออริจินอลเนี่ยคงไม่พ้นเหลืองเข้มต้องบอกว่าทั้งสองสีมันก็เหมาะความเป็นสบู่สูตรน้ำผึ้งทั้งคู่นะครับส่วนรูปแบบของแพคเกจจิ้งนะครับเนื่องจากมันเป็นสบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งมันเกี่ยวข้องกับผึ้งน้ำผึ้งรังผึ้งภาพหกเหลี่ยมหรือเชฟหกเหลี่ยมที่เป็นสัญลักษณ์แทนรังผึ้งน่าจะเหมาะในเคสนี้นะครับรูปทรงมันเนี่ยออกจะดูเก๋ไก๋ออกจะดูแตกต่างจากชาวบ้านเขาแล้วก็เหมาะกับตัวโปรดักต์ด้วยถ้าเกิดว่าเขาใช้กันทั่วไปเราคงจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีมากนักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำไงให้แตกต่างโดดเด่นอื่นเขาเท่านั้นเองไม่ยากครับข้อต่อมาก็คือเรื่องภาพที่ดึงดูดนะครับในเคสเนี่ยผมไม่ใช้ภาพสบู่มาโชว์หน้าแพ็คนะฮะเพราะมันคงจะดูไม่น่าสนใจแต่ว่าส่วนผสมของมันน่าสนใจกว่าก็คือน้ำผึ้งนั่นเองผมจะเอาน้ำผึ้งแล้วก็เอามาทั้งรังเลยดูเขาเป็นธรรมชาติดีประกอบกับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือลายเส้นที่เป็นภาพวาดสีน้ำนะฮะที่มันเป็นลักษณะของภาพวาดดอกไม้ดูรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูมันมีกลิ่นหอมๆเพิ่มขึ้นมาด้วยน่าสนใจไหมครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5คือเรื่องของจุดเด่นจุดเด่นของสบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งคืออะไรครับทำมาจากธรรมชาติ 100% ผมจะทำเป็นไอคอนใบไม้เข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ตัวอักษรลงไปสีเขียวแปะลงไปทีนี้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับสบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งดูทันสมัยดูธรรมชาติผู้หญิงมีความหอมมีสไตล์แล้วก็รูปแบบที่น่าสนใจแตกต่างจากคนอื่นเขาแล้วถ้ามันมีสูตรอื่นๆก็ไม่ยากนะครับเรามาดูกันผมจะลองเป็นสบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวครับเปลี่ยนภาพเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวอักษรให้มีภาพมะนาวเข้าไปด้วยจากฮันนี่โซปก็เป็นฮันนี่แอนด์ลามโซปหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราวางด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับ2สูตรมันมีความเหมือนกันในเรื่องของแบรนด์แต่มีความแตกต่างในเรื่องของสูตรชัดเจนไหมครับดูผู้หญิงหอมๆธรรมชาติน่าซื้อแล้วใช่ไหมเนื่องจากมันเป็นทรงหกเหลี่ยมนะครับผมก็เลยอยากจะมาลองจัดดิสเพย์ให้ดูนิดนึงว่าจะซ่าสนใจขนาดไหนอันนี้แถมให้สูตรสมุนไพรสูตรน้ำผึ้งแบบเบเบ้กลายเป็นแบบเก๋ๆได้ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าแพคเกจจิ้งของคุณเนี่ยสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าอยากจะเข้ามาหยิบจับต้องและดูนั่นแปลว่าแพคเกจจิ้งของคุณเนี่ยทำหน้าที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมากกว่า 80% นะครับที่เหลือคือปัจจัยอื่นๆแล้วนะครับถ้าอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วครั้งต่อไปผมจะเอาไอเดียที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันอีกอย่าลืมนะครับว่าดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยคุณเพิ่มยอดขายถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ